โอเคครับผมทดสอบ4สเต็ปกันแล้วนะครับสเต็ปแรกก็คือการเช็คเฟสลำโพงฮะคันนี้ประตูหน้า6644นะครับแผงหลัง6644เช่นกันครับเป็นตู้ฟ้า10นิ้ว156นะฮะแบบนี้ฮะข้างขวาทำการเช็คแล้วนะครับหรือข้างซ้ายนะครับ6นิ้วผ่านไปด้วยดีฮะเป็นลำโพงถูกต้องนะฮะเลือกใช้ไฟวงใหญ่สีแดงวงเล็กเป็นสีน้ำเงินนะครับงานสวยๆอีก1ลำนะครับปิดไฟนะครับเช็คซาวไรท์นะฮะซาวไรท์หุ้มหนังดำแดงนะครับแบบนี้ฮะโอเคต่อมาดูซาวไวริงฮะก่อนที่จะไปถึงซาวซิสเต็มนะฮะนี่ฮะซาวไวริงเก็บงานนะครับดีทุกตัวเลยนะครับสำหรับพาวเวอร์นี่ฮะงานเข้าสายเชื่อมหางปลาอย่างดีครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูงานกระบอกฟิวฮะไวริงกระบอกฟิวเป็นยังไงมาดูฮะนี่ฮะกระบอกฟิวมีสติ๊กเกอร์ติดให้เรียบร้อย Power Amp ในระบบมี3ตัว A1 นะครับ A2 และ A3 ครับไล่ตั้งแต่ A3 นะครับขับซับนะครับ A2 แผงหลังนะครับจะเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับขับเสียงกลางนะครับ Power Amp A1 นะครับเป็น Power Amp 4 channel ใต้เบาะนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นเอาแอมจากค่ายกาเทียนะฮะ TT460 งานนี่ครับงานไวริงเห็นไหมฮะเก็บสายด้วยกระดูกห่อด้วยท่อหดอีกทีนึงนะฮะแบบนี้ฮะคันนี้ FC พิจิตรฮะทดสอบสาวซิสเต็มแสงสีเสียงนะครับมาดูกันเลยฮะได้ยินเสียงกลางแผงหลัง6นิ้ว6นิ้ว4นิ้ว4นิ้วทำงานก็แสดงว่า power ตัวนี้ทำงานอยู่เป็น power amp A2 นะครับทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้งชุดนะครับงานไฟนะฮะแบบนี้สำรองไฟด้วยค่ะ X นะครับ1500.1 ขับ10นิ้ว156คงหล่อภายใต้แบรนด์ YSK นะฮะได้ยินเสียงซับเบสทำงานอยู่ก็แสดงว่าเอาแอมตัวนี้ทำงานนะครับมาดูประตูหน้าฮะประตูหน้า6นิ้วทำงาน6นิ้วทำงาน4นิ้วกริ๊งกริ๊งนะฮะแสดงว่า Power Amp ตัวนี้ทำงานอยู่สังเกตนะฮะ Power Amp ทำงานเป็นสีนี่ฮะเรียกว่าสีอะไรดีสีเหลืองอมเขียวนะฮะแต่ถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่ามีการโปรเทคหรือมีความผิดปกติอยู่นะครับตัวนี้ปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบนด์นะฮะก็ผ่านไปด้วยดี4สเต็ปครับสเต็ปที่1เช็คเฟสสเต็ปที่2นะฮะเช็คซาวไลท์สเต็ปที่3นะครับเช็คซาวไวริงนะฮะสเต็ปที่4เช็คซิสเต็มนะครับแสงสีเสียงออกครบแบบนี้ก็แสดงว่าผ่านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาส่งงานอีก1บทเพลงครับผม